เริ่มกันอีกครั้งในวันที่2นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ฮะก็เริ่มกันแต่เช้าเลยกับบรรยากาศของน่านวิวโฮมสเตย์นะครับนี่คันนี้เราขับมาจากกรุงเทพนะและคันอื่นๆนะครับนี่ที่อยู่ในนี้พาไปดูวิวดูบรรยากาศส่วนภารกิจของวันนี้คือการไปที่ท่องเที่ยวซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นเหมือนแกรนด์แคนยอนของเมืองไทยไอ้นี่ผมก็เวอร์ไปจริงๆแล้วมันเป็นการไปล่องแก่งนะครับที่จังหวัดน่านนะแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรอย่างไรอีกบ้างตามไปดูกันครับและนี่คือวิวยามเช้านะครับของที่น่านวิวโฮมสเตย์และผลของการจับฉลากแบบปลอมๆนะครับภารกิจตัวเราได้เจ้า GR Sport มาทำภารกิจในวันนี้ครับซึ่งภารกิจของเราก็ไม่ใช่อะไรอื่นครับไปล่องแก่งกันดูนะฮะระหว่างทางจะเป็นยังไงบ้างบอกเลยนะทางโคตรเคี้ยวมากๆไปพร้อมแล้วออกเดินทางกันครับแล้วก็ได้ขับเจ้าตัวไฮรักลีโว GR Sport ครับบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยเราชอบช่วงล่างมากช่วงล่างนี่ขับแล้วมันรู้สึกว่ามั่นใจเลยอ่ะเกาะหนึบการเข้าโค้งการโยนตัวน้อยอัตราเร่งกำลังดีแต่มีเรื่องเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องยนต์นี่ก็ค่อนข้างดังเข้ามาเหมือนกันแรงสั่นสะเทือนมีสัมผัสได้มีรู้สึกได้นะครับแต่ที่ชอบคือนี่ผมกำลังหรือแล้วที่สำคัญคือช่วงล่างเซตมาได้ประทับใจเหมาะมากกับการขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เข้าโค้งแบบแรงๆอย่างเงี้ยเอ้ยอยู่เลยอ่ะเรียกว่าตามกันมาเป็นขบวนนะครับคันนี้เป็นคันที่4ที่เราได้ขับแล้วบอกเลยว่าโอ้ประทับใจที่สุดเดี๋ยวยังเหลืออีก2คันนะครับที่ยังไม่ได้ลองนะสำหรับในเส้นทางแบบนี้ในทริปนี้แต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเคยขับมาหมดแล้วตัวเนี้ยในลีดเดอร์บอร์ดนี่ขึ้นเป็นอันดับ1นะครับเส้นทางแบบออนโรดขึ้นเขาลงเขาแล้วก็โค้งไปโค้งมาอย่างนี้นะครับและผมก็มาถึงจุดล่องแก่งมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้า GR Sport นี่พาเรามาแบบโหมั่นใจมากชอบมากเป็นรถที่มีความสมดุลในสมรรถนะของการขับเคลื่อนตรงใจเราที่สุดแล้วอัตราการบรรทุกน้ำมันของ Levo GR Sport นะครับ 10.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ฮะเห็นกันชัดๆวิ่งมาพร้อมๆกันนี่แหละครับและเมื่อเราไปล่องเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วถึงเวลาของการเปลี่ยนรถและนี่คือพาหนะในช่วงนี้เราจะมาล่องเจ้า FF4 Max ในเส้นทางบันเทิงโคตรเคี้ยวแบบนี้ดูนี่เป็นยังไงF4 Max นี่ครับขึ้นมาบอกเลยนะเสียงเงียบที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมด6คันเนี่ยคือเก็บเสียงดีครับแรงต่อเนื่องสมูทช่วงล่างเกาะถนนดีหนึบเลยอ่ะแล้วการส่งต่อกำลังนี่ดีงามมากครับนะเร่งเป็นหมาทันใจมากชอบเลยอ่ะนี่มาเจอทางโค้งแบบนี้นะพวงมาลัยอาจจะค่อนข้างหนักมือสักหน่อยนะเมื่อเทียบกับบรรดาเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยตัวนี้น่าจะพวงมาลัยหนักที่สุดแล้วนะครับช่วงล่างดูแล้วเซ็ตรถมาเหมาะสมมากกับการลุยแหมมาดีแล้วเนี่ยของเดิมเข้าโค้งไม่มีเอียดเลยว้าว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 ว่าชอบอะไรที่สุดในเจ้า Ranger FX4 Max คันนี้นะครับบอกเลยนะคือความเสถียร
ความเนียนความสมดุลของเขาเวลาที่เข้าโค้งแรงๆแล้วเราต้องการกำลังเสริมเข้ามานะครับเนี่ยกดขึ้นปุ๊บมันต่อมันไหลมาแบบเหลือเฟือมากๆโอ้โหเสียงเครื่องเขาเบาเบาเออเบาสุดแล้วในคันนี้ขับมาเป็นคันที่5แต่ผมว่าเบาที่สุดแล้วล่ะว้าวดีเลยอ่ะแต่เสียดายว่ากำลังจะหมดเพราะว่าตัวใหม่กำลังจะออกนะครับก็เดี๋ยวรอถ้าตัวใหม่ออกแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้มาทำอะไรแบบนี้อีกจะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับว้าวมันมากสนุกมากแต่ละโค้งเนี่ยสาดมาแรงๆเนี่ยแทบไม่ปิ้นเลยนะเสียงหอนจากยางแทบไม่มีเลยโอ้ดีอ่ะและเราก็มาถึงจุดหมายนะครับพระโดยเจ้า Ford Ranger FX 4 Max วันนี้มาทานข้าวกลางวันนะครับณเวลาตอนนี้คือ 15:30 น.ฮ่าๆๆทริปนี้บันเทิงมากๆก็เป็นอันเรียบร้อยชอบนะเฮ้ยขับแล้วรู้สึกว่าพอเทียบกันแบบเนี้ยลงคันต่อคันในเส้นทางใกล้เคียงกันเฮ้ยมันเนียนเจ๋งๆๆสำหรับเจ้า FX 4 Max อัตรากำลังน้ำมันของ Ford Ranger FX 4 Max นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโหขับมาพร้อมๆกัน600กว่ากิโลเมตรกับทางเรียบยาวๆและขึ้นเขาด้วยและร้านที่เรามากินนะครับชื่อร้านบ้านไม้คนเมืองนี่น้ำเงี้ยวข้าวน่ากินมากและหลังจากทานข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คันสุดท้ายในกรุ๊ปนี้คันที่6 Nissan Navara Pro 4X ตามผมไปดูว่าขับแล้วมันเป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกันแบบคันต่อคันสำหรับฟีลลิ่งการขับของ Navara นะครับเฮ้ยเครื่องยนต์ตอบสนองดีงามครับเนี่ยทันใจนะครับแล้วก็เร่งเป็นมาเสียงเครื่องค่อนข้างเบาเหมือนกันนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยถือว่าดังกว่าตัว Ford Ranger เล็กน้อยนะครับถือว่าอยู่ในจุดที่ยอมรับได้เลยครับการเก็บเสียงอะไรของเจ้า Navara นี่ถือว่าทำได้ดีนะครับสูงอัตราเร่งอะไรก็ถือว่าเนียนเป็นหนึ่งในรถที่ผมใช้คำว่าลงตัวได้เขาเซตอัพมาดีงามคือพอมาขับลงต่างกันแล้วได้นาวาร่าเป็นคันสุดท้ายนี่ผมว่าก็โอเคเลยเราได้เห็นการเซตติ้งที่แตกต่างกันของรถแต่ละคันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนกันเลยทั้ง6รุ่นเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยนาวาร่าตัว Pro 4X มาทรงไหนผมบอกเลยนะสำหรับคนชอบความเนียนแต่เสียงเครื่องเนี่ยเวลาที่กดหนักๆเสียงจะค่อนข้างดังนิดนึงแต่ว่าถ้าขับเรื่อยๆเนี่ยสบายๆเลยพวงมาลัยค่อนข้างหนืดมือหน่อยนะครับสำหรับตัว Navara ถ้าเทียบกับตัว Ranger เมื่อกี้ว่าหนืดแล้วแต่ Navara หนืดกว่าการเข้าโค้งการก่อถนนเป็นอีกหนึ่งรถที่ผมประทับใจมากครับตัวนี้เข้าแล้วอยู่น้ำหนักเบรกดีงามนี่บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่ทำออกมาได้ประทับใจถ้าจำได้ตัวคลิปยาวๆของผมอ่ะเฮ้ยผมก็ค่อนข้างชอบเขามากเป็นพิเศษนะครับสำหรับตัว Navara และเดี๋ยวขับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบทสรุปของทั้ง6คันที่ผมขับมาในรูปแบบของเส้นทางดำจะเป็นอย่างไรพวกน้ำมันนะครับสำหรับ Nissan Navara Pro 4X อยู่ที่ 11.4 นะครับด้วยฝีมือการขับของนี่นะของใครเนี่ยของน้องโคกี้พีนะครับและอีกหนึ่งจุดหมายของเราการเดินทางวันนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับนาวาร่าพาผมมาแบบโอ้สนุกสนานบันเทิงใจมากนี่ครับที่ทำการอำเภอสานะเป็นที่ทำการแห่งแรกนะครับ
เห็นงูนั่นรถไอ้น้ำนะเป็นรถบดไอ้น้ำนะครับแล้วเดี๋ยวพามาดูสถานที่ท่องเที่ยวแบบชิคๆหน่อยของจังหวัดน่านนะครับวัดปุ่นยืนครับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดชิคน่าสนใจมากๆของจังหวัดน่านนะครับเจ๋งตรงไหนทำไมเราจึงต้องมาที่วัดนี้ผมพามาดูศิลปกรรมครับอยากให้ดูนี่ฮะบานประตูหน้าต่างเป็นศิลปะไม้แกะสลักนะครับ3ชั้นนี่เห็นไหมคุณเห็นความลึกไหมนี่3ชั้นเลยนะครับอันนี้คือองค์พระประธานครับและภารกิจสุดท้ายของวันนี้สำหรับเราก็คือการมาเข็นรถน่านเด่นชัยเฮ้ยไม่ใช่ขออภัยนี่น่านเด่นชัยไม่ใช่นะครับเรามาร้านนี้ครับร้านชื่อจ้างน่านนะครับเป็นร้านกาแฟแบบชิคๆนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบขอทำอะไรเปลี่ยนแล้วกันครับแอนทีคหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีหวานต้องตีหวานน้อยคะเป็นฟิวชั่นนี่ก้อยติ่มนี่ไม่มีใช่ไหมครับแต่การจัดตกแต่งนั้นเฮ้ยมีดีไซน์มีสไตล์ในแบบย้อนยุคนะครับดูครับนี่ด้านไม่รู้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเป็นบ้านไทยสมัยโบราณนะครับตามต่างจังหวัดเอามาประยุกต์เข้ากับการทำกาแฟของยุคปัจจุบันครับแล้วมาเยี่ยมเยียนกันได้นะฮะก็การเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจในวันที่2ของผมลากันไปเพียงเท่านี้ครับและบทสรุปหลังจากที่เราได้ทดลองขับมาจากกรุงเทพมาจนถึงน่านนะครับแล้วผมสลับขับทั้งหมด6รุ่น6คันคันที่เราชอบน้อยที่สุดคือ Isuzu ครับในแง่ของพละกำลังอาจจะไม่ตรงจริตผมนะครับอีกคันหนึ่งถัดมาจริงๆแล้วต้องเรียกว่าเป็นคู่แฝดแต่ว่าพอขับแล้วผมรู้สึกว่าเสียงอ่ะเขาเบากว่าการโค้งอะไรบางจุดก็ยังมีเอสอาร์เอสอาร์อยู่พอสมควรนะครับถ้ามองทางด้านหน้าอย่างเดียวนี้ผมให้เขาชนะเลิศนะกดปุ๊บมาปั๊บมาตลอดนะครับกำลังเครื่องเนียนแล้วพอสลับขับต่อเนื่องกันมาจากทั้ง6คันเนี่ยผมรู้เลยว่าคันนี้เนียนมากถ่ายทอดกำลังแล้วก็ช่วงล่างที่เขาเข้าโค้งต่างๆนี่ดีเลยอ่ะเพราะเวลาลงเขาคันเดียวเท่านั้นที่มีการเชนเกียร์ปรับอัตราทดให้เลยนะครับว่าช่วยชะลอใช้เอนจินเบรกชะลอโดยที่เราไม่ต้องสั่งนะเสียงเอสอาร์ตใกล้เคียงกับฟอร์ดนะครับแต่ว่าอัตราเร่งดีกว่า